นี่นี่เราแวะมาอีกแล้วแวะมาอีกแล้วเมนูนี้คือกะเพราหมูกะเพราถ่านจ้ะกะเพราถ่านครับกะเพราถ่านโอ้ฟันกระหม่อมโฉมโฉมนี่เตรียมถาดแล้วครับเตรียมถาดแล้วมีใส่อะไรบ้างแม่ใส่แกงปลาใส่เคียงค่ะคุณเชียงถาดนี้เป็นกะเพราหรือว่ากะเพราครับกะเพราคุณเชียงครับนี่ครับหน้าร้านบ้านยำแซ่บข้าวกะเพราถาดบ้านยำแซ่บข้าวกะเพราถาดเมนูเที่ยงวันนี้ครับพักเที่ยงออกมาทานข้าวนี่มาแล้ว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 โอ้ย มันต้องอย่างนี้นะผัดกะเพราถ้าจะนี่เผ็ดกลางอยู่นะคะเผ็ดกลางเผ็ดกลางอันนี้เผ็ดกลางหรือว่าเผ็ดกลางค่ะโอเคถ้าไม่ใช่รสชาติแบบนี้ก็ไม่ใช่ผัดกะเพรานะผัดกะเพราถาดถาดนี้เท่าไหร่แม่50จ้ะ50บาทครับกินได้ทั้งหมู่บ้านครับนี่เจียวไข่เจียวไข่ใส่ข้าวคุกกะปิเมนูต่อไปข้าวคุกกะปิครับนี่นะครับจะทำไข่ก่อยค่ะเอ๊ะดูกระทะใหม่ๆนี่เปลี่ยนกระทะทุกครั้งเลยเหรอเปลี่ยนกระทะใหม่ทุกครั้งเลยหรือว่าล้างนี่ไม่กระทะใหม่เอี่ยมมากเลยครับท่านผู้ชมทั้งที่ว่าใช้งานมาเป็น10ปีแล้วเนาะแสดงว่ารักษาความสะอาดได้ดีเยี่ยมนี่ครับมาถึงแล้วมาแล้วนี่ๆๆมื้อนี้นี่ครับกระเพราถาดอาจารย์พิมพ์ครับทําเสร็จถาดละ50บาทครับมาต่อที่ข้าวคุกกะปิครับกะปิใช้จากไหนครับกะปิใต้กะปิใต้โดยเฉพาะเลยโอเคมาปักเครื่องไว้ค่ะครับนี่มาแล้วครับเดี๋ยวมาดูว่าแม่จะใส่อะไรบ้างอันนี้เป็นมะม่วงนะแม่เนาะมะม่วงมะม่วงนี่แม่เอามาจากไหนมันหน้าที่ไม่มีมะม่วงหรืออ๋อมะม่วงแป้งอะไรอีกแม่ถั่วแล้วก็พริกถั่วแล้วพริกนี่พา FC มาดูร้านกะเพราถาดเดี๋ยววันหลังค่อยมาร้านส้มตำที่ตุ่มเครื่องไข่เจียวไข่เจียวใส่ไข่เจียวนี่ก็ถาดละ50เนาะ50เหมือนกันค่ะไข่เจียวคุณเชียงคุณเชียงโอเคเสร็จมะนาวมะนาวครับเรียบร้อยเนาะยังค่ะอ๋อยังเหลืออ๋อนี่หอมหัวใหญ่หอมซอยหอมซอยหมูหวานหมูหวานค่ะหมูหวานโอเคโอ้เครื่องเยอะดีจังเลยนี่เสร็จเรียบร้อยค่ะเสร็จเรียบร้อยมาที่โต๊ะกันนี่ครับท่านผู้ชมเรามาที่โต๊ะอาหารแล้วโอ้โหนี่กินไม่ลงเลยเพราะว่ามันสวยไม่ใช่ว่ากินไม่ลงแล้วบอกว่าไม่อยากกินเออไม่อยากจะกินเลยเสียดายเสียดายเนาะเขาจัดได้สวยมากถาดละ50บาทครับนี่ครับนี่คุณแม่บ้านจำแซ่บโทรสั่งได้นะครับเรามีบริการส่ง0631487097ครับบ้านยำแซ่บครับเราอิ่มแล้วครับอิ่มแล้วก็จะกลับแล้ว
อิ่มแล้วจะขับแล้วยังไงก็ฝากด้วยนะครับบ้านยำแซ่บแล้วก็ข้างๆกันที่มีคนควันเนี่ยร้านส้มตำแม่ค้าคนสวยนี่โอเคร้านนี้ละร้านนี้ละไม่มีครับไม่มีเขาหรอครับก็ฝากติดตามช่องอธิพัฒน์นนทภาด้วยนะครับครับสำหรับวันนี้ EP นี้เอาไว้แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ